อุ้ยอุ้ยแล้วก็ทำงานในรายการมาเนี่ยอยากให้รุ่นพี่ได้ฝากถึงน้องๆหรือแบบเด็กสาวที่แบบอาจจะแบบอยากเข้ามาสู่ตรงนี้ถึงเด็กสาวที่มีความฝันสั้นๆมันจะไม่ยาวสั้นๆเพราะอะไรหนึ่งไม่ยาวเด็กสาวผู้มีความฝันเหรอคะก็อย่างเข้ามาไม่ใช่ก็ต้องเพราะอะไรว่าอยากให้น้องๆโหช็อกเลยคนละประโยคมีคนละประโยคเลยอยากให้น้องๆคิดให้ถี่ถ้วนแต่ว่าไม่หวะคิดให้ดีไม่เพราะการที่จะก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้แบบว่ามันก็เป็นป้าความปูลาสปอร์ตไลท์เรื่องแจกต่างๆมันจะส่งมาที่เราต้องคิดให้ทุนว่าเราชอบและตั้งใจที่อยู่ตรงนี้จริงๆใช่บางคนแบบแค่อยากมาลองแล้วสุดว่าไม่โอเคแล้วก็ไปอะไรเงี้ยมันอาจจะมีสิ่งต่างๆนะเดี๋ยวว่าเขามันมากระทบเรามากๆอะไรเงี้ยอยากให้น้องๆคิดให้ดีๆให้น้องๆพร้อมพี่ก็โอเคค่ะหนูสู้ๆค่ะสำหรับแก้วก็ขอให้น้องๆมีจิตใจที่เข้มแข็งค่ะเพราะว่าก็อาจจะเจอปัญหาหลายๆอย่างที่มันเป็นการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วมันก็ใหม่มากๆในชีวิตอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นก็ทำใจให้เข้มแข็งพร้อมรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอค่ะใช่แบบเรียนรู้ตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ค่ะพี่ออนก็ขอให้น้องๆไปพี่อาจจะปิดจบไปก็เอาจริงมาอยู่ตรงนี้มันเหมือนน้องจะต้องฟิลเหมือนแลกด้วยแบบประสบการณ์ชีวิตของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนน้องจะต้องเสียสละเวลาบางอย่างของชีวิตไปอย่างเวลาที่เราต้องไปเที่ยวเล่นไปเรียนไปนู่นไปนี่หรือว่าแบบมีความสุขกับปัจจุบันเลยค่ะแต่ของเราก็คือเหมือนเราจะต้องทำเพื่อผู้อื่นแต่สุดท้ายแล้วคือมันก็ฟูลฟิลกับตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือมันอาจจะต้องแลกอะไรบางอย่างแต่มันก็ได้รับบางอย่างกลับคืนมาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าน้องพร้อมแลกก็Welcome ค่ะไม่แต่สุดท้ายแล้วก็คืออยู่ที่ตัวน้องเองคือน้องจะต้องหาความสุขในจุดที่น้องอยู่ให้ได้ค่ะจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเจอเชื่อพี่นี่ยากหน่อยไม่แต่ว่ามันก็จะเจอค่ะก็อยากให้น้องมีความแล้วก็แบบมีความสุขกับมันเต็มที่กับมันนี่ค่ะแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันค่ะพี่น้ำหนึ่งก็ฝากถึงน้องๆที่อ่ะสำหรับน้องๆที่อยากเข้ามาแล้วกันอาจจะมีความกลัวว่าแบบเฮ้ยฉันจะทำได้หรือเปล่าฉันแบบฉันไปตรงนั้นแล้วฉันจะสามารถเป็นแบบคนนู้นคนนี้ได้ไหมอะไรก็แบบว่าอยากให้แบบว่าได้ลองทำมันสักตั้งเกิดมาในชีวิตนึงก็แบบว่าอย่าไปกลัวถ้าเราแบบว่าผลมันออกมาเราจะได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ได้ลองทำไปแล้วอะเราจะไม่ต้องมานั่งแบบผิดหวังกับตัวเองว่าเอ้ยวันนั้นฉันน่าจะทำนะฉันน่าจะลองดูนะอะไรเงี้ยก็อยากให้ใช้ความกล้าค่ะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ค่ะสู้ๆค่ะสู้จ้าโอ้ยนี่สโลแกนนะสโลแกนนะ